เรียนผู้บริหารทีมวิทยากรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทั้งออนไซต์ site, นะคะแล้วก็ออนไลน์ line, ผ่าน n a s d a l i ไ e นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีนะคะสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะโดยในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วนะคะระหว่างวันที่2 8ถึง31มีนาคม2566นนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะเป็นเซสชั่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับ การเสวนานะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี CCUS หรือเทคโนโลยีการดักจับใช้ประโยชน์และการเก็บคาร์บอนนะคะโดยเราจะเจาะลึกกันลงไปนะคะว่าเทคโนโลยี CCUS เนี่ยเราจะสามารถนํามาใช้ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างไรบ้างนะคะดิฉันดรปองการจากทรทานนท์ค่ะเป็นนักวิจัยจากศูนย์า,นานโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะสวทชรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะขอบคุณขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้รับที่ให้ไปเป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมนะคะนั่นก็คือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวนั่นเองค่ะ แล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้จัดก,กิจกรรมออนไซต์กันมาพอสมควรเลยนะคะหากมีเกิดเหตุเกิดสัญญาณเพลิงไหม้นะคะมีเสียงกริ้งขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะให้ทุกท่านนะคะเดินไปทางหนีหนไฟที่ใกล้ที่สุดในห้องประชุมนะคะซึ่งในห้องประชุมเนี่ยก็จะมีทางหนีไฟทั้งหมด5 5ทางนะคะ ทางซ้ายขวานะคะข้างบนแล้วก็ตรงกลางนะคะแล้วก็ขอความกรุณาหยุดใช้ลิปนะคะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะเดินลงบันไดนะคะไปรอที่จุดรวมพลซึ่งที่สนามหญ้าหน้าสูนย์ประชุมนะคะแล้วก็รอจนกว่าจะรับคําแนะนําจากชุดระงับอัคคีภัยให้กลับเข้ามาได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็จะยังมีเรื่องของอสิทธิ์คุ้มครองผู้เข้าร่วมงานตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะพุทธศักราช2565นะคะก็เนื่องจากว่างานสัมมนานี้ค่ะนี้นะคะจะมีการถ่ายภาพนะคะถ่ายวิดีทัศน์แล้วเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดไม่สะดวกใจให้ถ่ายภาพนะคะก็ให้ทางให้แจ้งกับทางผู้จัดงานนะคะหรือว่าต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังเนี่ยก็สามารถทําได้โดยดูรายละเอียดนะคะผ่านาประกาศข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะคะผ่านเว็บไซต์ของงานนะคะ แล้วก็กำหนดการของงานนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการบรรยายนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญน,นะคะหาทานหาเรื่องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเสวนาซึ่งช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการบรรยายนะคะเราจะเรื่อความที่เรามีเวลาค่อนข้างน้อยเนาะเราก็จะไม่มีเปิดให้ถามคาถามนะคะแต่ว่า q a เเนี่ยเราสามารถถามได้นะคะช่วงการเสวนาซึ่งการเสวนาเนี่ยเราก็จะมุ่งไปที่การถาม ท่านวิทยากรนะคะถึงความสําคัญเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวังของเทคโนโลยีในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน,นะคะ่ะกบัดนี้นะคะได้เป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะก็ขอนําทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเสนาวิชาการนะคะเรื่องการขับเคลื่อน c c u s สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศของประเทศไทยคะ่ะ ก็ดำดับแรกนะคะก็ขอเรียนเชิญด็อร์วันนีฉินศิริกุลค่ะผู้มนยการศูนย์นานกเทคโนโลริแห่งชาติสวทชวขึ้นมากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานนะคะพร้อมทั้งกล่าวถึงที่มาของการกิจจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเรียนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดรพงวิภาหล่อสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสกสวคุณนารีรัตน์พันมณีซึ่งกําลังเดินทางมานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอพค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณนทีสิทธิประศาสต์ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุก,การสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทภาษาภาษาอัอาง,างกฤษเราก็จะคุ้นเคยกันว่า FTI นะคะดรบวรศักดิ์ วานิชคุณ Global Operations and Sustainability บริษัทเอก o อนม b i l จำกัดขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านคะ่ะที่ให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้นะคะและดิซันเองขอต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมานาแขกผู้มีเกียรติขอขอบคุณในความสนใจคะ่ะสำหรับหัวข้อการสัมมานาในวันนี้นะคะภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปีของสวทชหรือที่รู้จักกันว่า NAC n e c 2023คะ่ะ แล้วก็อย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไปนะคะขอขอบพระคุณทางสกสวเป็นอย่างสูงค่ะที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร,ร์หลักสำหรับงานสัมมนา,าและเสวนาในช่วงนี้ค่ะดิฉันเองยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้และเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดรวมถึงคณะวิจัยที่ทำงานเรื่อง CCUS TRM ภายใต้การสนับสนุนของสกสวนะคะขอขอบพระคุณอย่างมาก ทางสงกสอวอ,อาจารย์พงวิภาเป็นหลักนะคะในการที่เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้และดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านในที่นี้วันนี้จะได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแม้เรื่อง CCUS อาจจะใหม่สําหรับบางท่านแต่ดิฉันขอยืนยันค่ะว่าจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพวกเราเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ ในการที่จะเข้ามาเสริมมาตรการวิธีการยุทธศาสา์นโยบายต่างๆที่มีอยู่มีอยู่สำหรับอะไรสำหรับการลดปริ n น o ฮ s e gas มีคีย์เวิร์ดสองคำที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆแก๊สเรือนกระจก CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เกี่ยวกันอย่างไรท่านจะได้รับฟังจากการสัมมนาและเสวนาในวันนี้นะคะผลกระทบของสภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change เราตระหนักกันดี แม้กระทั่งคุณภาพของแอร์คุณภาพของอากาศความปลอดภัยของชีวิตภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะและนี่แหละค่ะคือความสําคัญที่ดิฉันขอขอบคุณในความสนใจและเชื่อว่าทุกท่านเมื่อรับฟังจะอยู่กับพวกเราต่อต่อไปเพราะกิจกรรมการทํารถแม p CCUS ยังคงเดินหน้าต่อไปในอีกหลายเดือนข้างหน้าค่ะอีก5เดือนด้วยกันสําหรับประเทศไทยเองเนี่ยมีแผนมีนโยบายที่รองรับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างดีนะคะตัวอย่างเช่นแผนแม่บทที่ครอบคลุมระยะเวลา35ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2593ผ่านไปแล้ว8ปีค่ะอีกหนึ่งแผนที่สำคัญก็คือแผนที่นำทางการลดแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทยที่ครอบคลุมตั้งแต่ปี2564ถึง2573มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 3 หมุดหมายที่10พูดไว้ชัดเจนค่ะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและพยายามที่จะเป็นหนึ่งสังคมของโลกนี้ที่เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ําเราจะเห็นความพึกเหิมความเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและเดี๋ยวพวกเราจะได้รับฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาการทุกท่านนะคะดิฉันอยากจะขอกระชับเวลาโดยการขอกล่าวขอบคุณทาง สำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสอกอสวอ,อีกครั้งค่ะที่เห็นความสำคัญของเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมแม้ว่าจะยังมีความใหม่มีความท้าทายอาจารย์พงวิภาได้เป็นผู้นำด้านนี้มาโดยตลอดแล้วก็ดีใจอย่างมากที่ท่านเองอยู่ณนะที่นี้นะคะแล้วจะเป็นวิทยากรท่านแรกเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราเข้าสู่รายละเอียดหัวข้อที่สำคัญนะคะ ดิฉันเองกับทีมงานผู้จัดงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ท่านจะได้รับการถ่ายทอดความเข้าใจประสบการณ์ที่มีประโยชน์ขอให้ท่านนำไปปรับใช้กับภารกิจของท่านนะคะและนอกจากนี้ดิฉันเองกับทีมงานขอเชิญชวนไว้ล่วงหน้าค่ะสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อจัดทำ ccus trm ของประเทศไทยเป็นฉบับแรกและเชื่อว่าทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญ ประชาชนสังคมธุรกิจนโยบายอินเซนทีฟต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญทั้งนั้นมาร่วมกันนะคะมาช่วยกันนะคะเพื่อให้ประเทศไทยของเราไปสู่เป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริงและเป็นไปได้ด้วยสปีดที่เราไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะบันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะทดิฉันขออนุญาตเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ C C U S การดักจับ การใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนมาช่วยกันขับเคลื่อน CCUS เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดรวันนี้มากๆนะคะสำหรับคำกล่าวเปิดงานที่ฮึกเหิมมากๆนะคะ